สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาเคมีของม.4 วันนี้จะเป็นการครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมการจัดเรียงอิเล็กตรอนเลขออกซิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องตารางธาตุวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องตารางธาตุเดี๋ยวเราลองมาดูกันตารางธาตุวันนี้เราจะได้ดูเรื่องว่าตารางธาตุในปัจจุบันนั้นเป็นยังไงมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของตารางธาตุนั้นเป็นอย่างไรวันนี้นะคะเราจะได้เรียนได้รู้แล้วว่าธาตุไหนอ่านยังไงก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูว่าตารางธาตุนั้นซึ่งในปัจจุบันตารางธาตุนะคะในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ค้นพบธาตุได้ค้นพบธาตุแล้วเป็นจำนวนมากซึ่งธาตุเหล่านั้นอาจจะมีสมบัติบางประการคล้ายกันแต่มีสมบัติบางประการที่แตกต่างกันคือมีทั้งส่วนคล้ายมีทั้งส่วนต่างจึงยากที่จะจดจำสมบัติต่างๆของแต่ละธาตุได้ทั้งหมดซึ่งนักวิทยาศาสตร์จึงหากฎเกณฑ์ในการจัดธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อง่ายต่อการศึกษานั่นเองนะคะเรามาดูนี่ตารางธาตุโฉมหน้าของตารางธาตุเรามาดูตารางธาตุที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะจะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งธาตุที่เรียงอยู่กันในแนวนอนเห็นไหมคะแนวนอนจากซ้ายไปขวาเห็นไหมจากลิเทียมไปนีออนพวกนี้จะเรียกว่าคาบตรงนี้เราจะเรียกว่าคาบถ้าเรียงตามแนวนอนนะคะเนี่ยคาบ1คาบ2 3 4 5 6 7 8เรียงจากข้างบนลงข้างล่างซึ่งธาตุที่เรียงอยู่ในแนวนอนเดียวกันเราจะเรียกว่าคาบซึ่งมีทั้งหมด7คาบนั่นเอง7คาบแต่ธาตุที่เรียงอยู่ในแนวดิ่งคือแนวตั้งเห็นไหมคะจากไฮโดรเจนถึงแฟรนเซียมธาตุที่เรียงอยู่ในแนวดิ่งเดียวกันเราจะเรียกว่าหมู่ซึ่งมีอยู่2พวกคือธาตุหมู่ A และธาตุหมู่ Bธาตุหมู่ A และธาตุหมู่ B ธาตุหมู่ A นั้นมีอยู่8หมู่หมู่ B และก็ที่เหลือก็จะเป็นธาตุหมู่ B ธาตุหมู่ B เราเรียกว่าธาตุทรานซิชันนี่ธาตุทรานซิชันเห็นไหมในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางเนี้ยเราเรียกว่าธาตุหมู่ B เห็นไหมคะ3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B เห็นไหมคะมีถึง 8B เห็นไหม1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยธาตุหมู่ B เราเรียกธาตุกลุ่มนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ว่า transition
transition path transition สำหรับธาตุสองแถวซึ่งแยกไว้ด้านล่างนั้นเราเรียกว่าเห็นไหมคะสองแถวนี้ที่แยกไว้ด้านล่างอันนั้นก็คือธาตุ transition นี่ก็คือ transition เหมือนกัน transition เราเรียกนี้ว่า transition ในแถวบนแถวบนแถวบนเราเรียกว่ากลุ่มธาตุแลนไทนท์เนี่ยแถวบนนะแลนไทนท์และแถวล่างเราเรียกว่าแอคธาตุแอคทินายแอคทินายแลนไทนท์กับแอคทินายหรือแลนไทนท์กับแอคทินายแลนไทนท์กับแอคทินายนี่คือเป็นธาตุทรานซิชันแต่ที่จริงมันก็อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละธาตุ57ถึง71นี้จะอยู่ในบล็อกนี้เหมือนเราดึงลิ้นชักออกมาค่ะเหมือนเราดึงลิ้นชักออกมาอันนี้ก็คืออยู่ในลิ้นชักแต่ถ้าเราเอาธาตุพวกนี้ไปบรรจุในสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะทำให้ตารางธาตุนั้นใหญ่มากเกินขอบกระดาษเกินหน้ากระดาษเขาก็เลยเหมือนกับเอา2แถวข้างล่างนี้เก็บไว้ในลิ้นชักแล้วดึงต่อเพื่อจะได้ตารางธาตุที่เวลาเราเรียนแล้วมันจะได้สวยงามต่อไปเรามาดูธาตุหมู่ A ก่อนธาตุหมู่ A แนวดิ่งแถวที่1เราเรียกว่าธาตุหมู่ 1A หมู่ 1A หรือที่เราเรียกว่าหรือที่เราเรียกว่าโลหะแอลคาไลโลหะแอลคาไลต่อไปถัดมาตั้งแต่บริเลียมถึงเรเดียมนี่คือธาตุหมู่ 2A ชื่อเรียกอีกชื่อนึงเราเรียกว่าโลหะแอลคาไลเอิร์ธโลหะแอลคาไลเอิร์ธหลังจากนั้นเราก็ข้ามสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางเป็นอะไรนะเป็น transition เราก็ข้ามมาตรงนี้ถัดออกมาคือธาตุหมู่ 3A ตั้งแต่โบรอนถึงเทลเลียมธาตุหมู่ 4A ตั้งแต่คาร์บอนถึงตะกั่วธาตุหมู่ 5A ตั้งแต่ไนโตรเจนถึงบิสมัธธาตุหมู่ 6A ตั้งแต่ออกซิเจนถึงโพโลเนียมธาตุหมู่ 7A ตั้งแต่ฟลูออรีนถึงแอสตาทีนแต่ธาตุหมู่7เรามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าธาตุแฮโรเจนแฮโรเจนแฮโรเจนและกลุ่มสุดท้ายธาตุหมู่ 8A ตั้งแต่ฮีเลียมถึงเรดอนเราเรียกว่าแก๊สเฉื่อยแก๊สเฉื่อยแก๊สเฉื่อยเราเรียกว่าแก๊สเฉื่อยต่อไปธาตุนะคะธาตุเราอยากรู้ว่าธาตุไหนเป็นโลหะเป็นอะโลหะเป็นกึ่งโลหะเราจะมองได้ยังไงเรามาดูนะคะว่าดูนะที่พี่ไฮไลท์นะอันนี้สำคัญมากต้องจำแล้วก็ให้เข้าใจด้วยมันไม่ยากหนูดูนะคะหนูเห็นเส้นบันไดเส้นนี้ใช่ไหมที่เขาขีดเนี่ยเหมือนบันไดที่ขึ้นหนูไฮไลท์ไว้ว่าไฮไลท์ไว้เลยนะว่าโบรอนไฮไลท์ตามพี่เลยนะซิลิคอน
เจอร์เมเนียมและแอซินิกสารหนูแล้วก็ฮวงเทลลูเรียมโพโลเนียมและแอสปาร์ทีนเห็นไหมสีส้มที่พี่ไฮไลท์ไว้ตัวนี้จะเป็นธาตุกึ่งโลหะบริเวณนี้นะ7ธาตุนี้1 2 3 4 5 6 7 8ธาตุนี้เป็นธาตุกึ่งโลหะหรือเราเรียกธาตุนี้อีกชื่อนึงว่าเมตัลลอยเมตัลลอยคือได้แก่โบรอนซิลิคอนเจอร์เมเนียมแอซินิกพวงเทลลูเรียมโพโลเนียมและก็แอสปาร์ทีน8ธาตุนี้เป็นธาตุกึ่งโลหะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะคะพี่ว่าธาตุไหนเป็นโลหะธาตุไหนเป็นอะโลหะไม่ยากดูไฮไลท์ตามพี่นะถ้ามีปากกาไฮไลท์หนูก็ไฮไลท์ตามนะคะมีสีไฮไลท์ก็ไฮไลท์ตามเลยไม่ต้องกลัวเปลืองสีอุปกรณ์การศึกษาคือต้นทุนแห่งความรู้ใช้ให้คุ้มนะหนูดูธาตุที่พี่ระบายสีเขียวทั้งหมดก็คือธาตุที่อยู่ใต้บันไดใต้8ธาตุที่พี่ไฮไลท์สีส้มเนี่ยทั้งหมดสีเขียวเนี่ยที่พี่ระบายทั้งหมดนี้เป็นธาตุโลหะสีเขียวนี่นะสีเขียวนี้เป็นธาตุโลหะดูนะสีเขียวเป็นธาตุโลหะเป็นโลหะธาตุโลหะทั้งหมดต่อไปมีธาตุโลหะแล้วมีธาตุกึ่งโลหะแล้วต่อไปธาตุอะโลหะอะโลหะก็ได้แก่ธาตุที่เหนือบันไดขึ้นไปธาตุที่เหนือบันไดขึ้นไปธาตุที่เหนือบันไดขึ้นไปที่สีชมพูที่พี่ไฮไลท์เนี่ยนะธาตุที่เหนือบันไดขึ้นไปทางขวาสีชมพูนี้เป็นธาตุกึ่งโลหะสีชมพูคือธาตุธาตุอะโลหะไม่ใช่กึ่งสีส้มคือธาตุกึ่งโลหะนั่นเองรู้แล้วนะโทษทีลืมบอกไปเด็กๆจำให้ดีนะคะลูกว่าไฮโดรเจนมีเลขอะตอมเท่ากับเท่าไหร่มีเลขอะตอมคือ1ไฮโดรเจนจึงเป็นตัวจุดเริ่มในตารางธาตุถูกไหมมีเลขอะตอมเป็น1เป็นตัวเริ่มแต่ทุกคนจำไว้เลยนะว่าไฮโดรเจนไม่ใช่ธาตุโลหะไฮโดรเจนเป็นอะไรไฮโดรเจนเป็นธาตุอะโลหะหนูจำไว้ดีๆเลยนะไฮโดรเจนเป็นธาตุอะโลหะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าไฮโดรเจนเป็นธาตุโลหะนะคะ
ไฮโดรเจนเป็นธาตุอะโลหะจำไว้ดีๆเลยนะไฮโดรเจนเนี่ยแต่ที่เขาเอามาไว้บนหมู่หนึ่งเพราะมันมีเลขอะตอมน้อยที่สุดเลยเป็นตัวเริ่มต้นของการจัดในตารางธาตุคือไล่จาก1 2 3เรียงไปเรื่อยๆถูกไหมคะบางตารางธาตุบางสำนักพิมพ์หรือบางหนังสือบางเล่มเขาจะเขียนไฮโดรเจนไว้ตรงกลางแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าไฮโดรเจนน่ะไม่ได้เป็นโลหะนะมันเป็นอะโลหะเข้าใจไหมคะอันนี้อย่าเข้าใจผิดเพี้ยนนะเข้าใจไหมอันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยต่อไปพี่จะสอนท่องพี่จะสอนท่องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการท่องตารางธาตุท่องตารางธาตุให้เข้าใจเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการท่องตารางธาตุอย่างฉบับง่ายๆอย่างฉบับเด็กสวนกุหลาบต้องขอบคุณโรงเรียนสวนกุหลาบเด็กๆที่คิดวิธีเทคนิคการท่องตารางธาตุเรามาดูเทคนิคการท่องตารางธาตุเทคนิคการท่องตารางธาตุหมู่ 1A เห็นไหมตั้งแต่อะไรถึงอะไรคะช่วยกันตอบหน่อยตั้งแต่ไฮโดรเจนถึงอะไรถึงฟรานเซียมไฮโดรเจนหมู่1เขียนไว้หมู่1หมู่ 1A เขาจะเขียนเป็นเลขโรมันหมู่ 1A คือตั้งแต่ไฮโดรเจนถึงฟรานเซียมหมู่1ประกอบไปด้วยอะไรบ้างหมู่1ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมแล้วก็ฟรานเซียมใช่ไหมหนูจะมีวิธีการท่องยังไงบางคนโหอะไรอ่ะเป็นร้อยกว่าตัวหนูจะเขียนยังไงหนูจะจำยังไงอ่ะพี่ไม่ยากเลยหลักการเขามีวิธีการท่องอย่างนี้ดูดีๆนะหมู่1คือวิธีการท่องจำไว้ว่าไล่นาการูสีฟ้าไล่นาการูสีฟ้าไล่คืออะไรไล่คือลิเทียมเห็นไหมนี่คือไล่นาคืออะไร Na นาภาษาอังกฤษคือโซเดียมกาคืออะไรกาคือโพแทสเซียมเห็นไหมตัว K กาโพแทสเซียม Rb รูบิเดียม Rb ย่อมาจากคำว่ารูรูบิเดียม Cก็คือซีเซียมซีเห็นไหมตัวขึ้นต้นซีก็เป็นสีฟรานเซียม F ฟรานก็เป็นฟ้าเราก็ท่องได้ว่าจำไว้ว่าไฮโดรเจนมันอยู่หมู่หนึ่งแล้วเราก็ไล่นาการูสีฟ้าไล่คือลิเทียมนา Na เห็นไหม Na นาก็คือโซเดียมกา KK กาโพแทสเซียม Rb รู R ตัว R รูบิเดียมสี CS ซีเซียมสี C เห็นไหม C สีหนูจำอย่างนี้ซีเซียมแล้ว Fr ฟ
ฟานฟานเป็นฟ้าฟ้าไล่นาการูสีฟ้าต่อไปต่อไปหมู่สองเอหมู่สองเอหมู่สองเอตั้งแต่เบอร์ลิเลียมถึงเรเดียมตั้งแต่เบอร์ลิเลียมถึงอะไรนะเรเดียมเรเดียมเรเดียมหมู่สองประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างเบอร์ลิเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตอนเซียมแบเรียมแล้วก็เรเดียมเรเดียมหลักการท่องของหมู่สองล่ะพี่เราจะท่องยังไงเราจะท่องว่าเบอร์แมกกาซาแบลาเบอร์แมกกาซาแบลาเบอร์แมกกาซาแบลาเบอร์บีอีไงเบอร์ก็คือเบอริเลียมนี่คือเบอร์แม็ก MG แม็ก แม็ก แม็กเห็นไหม MG แม็กแม็กก็คือแมกนีเซียมกากาคากาเหมือนกันกาก็คือแคลเซียมซา S R S ซา S S ซาก็คือสตอนเซียมแบ B A แบ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 ก็คือแบเรียมต่อไปหลาหลาตัว R ใช่ไหมหลาหลาก็คือเรเดียมหลาเห็นไหมเบอร์แมกกาเบอร์แมกกาซาแบล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 าต่อไปต่อไปต่อไปเอาข้ามมาต่อไปต่อไปหมู่หมู่หมู่สามเอหมู่สามเอหมู่สามเอเห็นไหมหมู่สามเอตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่อะไรโบรอนถึงอะไรคะถึงเทอเรียมโบรอนถึงเทอเรียม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 ตั้งแต่โบรอนถึงเทอเรียมประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างโบรอนอลูมิเนียมแกลเลียมอินเดียมแถวเรียมแล้วหลักการท่องของหมู่นี้ล่ะพี่เราจะท่องยังไงอ่ะมีศัพท์แปลกๆไหมเราก็ท่องว่ามันมีหลักการจำตรงนี้เราก็ท่องว่าบอลแกในทีมเราท่องว่าบอลแกในทีมบอลแกในทีมบอลแกในทีมบอลบอลเห็นไหมบอลก็คือโบรอนกับอลูมิเนียมบอลบอลบอล B A L บอลเห็นไหม B A Lบอล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 โบรอนกับอลูมิเนียมแกแกก็คือแกลเลียมในในในภาษาอังกฤษว่าอะไรอินเห็นไหมมันมีเนี่ยในในในก็คืออินเดียมอินเดียมทีมทีมทีมขึ้นต้นด้วยตัวอะไรทีมทีถูกไหมก็คือแถวเรียงบอลแกในทีมบอลแกในทีมนี่คือหลักการห้องของหมู่
หมู่3หมู่3 A bon bot b o b o b a l b o b o b o ก็คือโบรอนกับอลูมิเนียมนั่นเองต่อไปมาดูหมู่ 4A หมู่ 4A หมู่ 4A หมู่โอ้ยหมู่ 4A หมู่ 4A หมู่ 4A ตั้งแต่อะไรตั้งแต่คาร์บอนถึงคาร์บอนถึงอะไรคะตะกั่วตั้งแต่คาร์บอนถึงตะกั่วตั้งแต่คาร์บอนถึงตะกั่วประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างคาร์บอนซิลิคอนเจอร์เมเนียมดีบุกตะกั่วเห็นไหมดีบุกตะกั่วหมู่ 4A ตั้งแต่คาร์บอนถึงอะไรคะถึงตะกั่ว PB ตัวย่อตะกั่วคาร์บอนซิลิคอนเจอร์เมเนียมตะกั่วเอ้ยดีบุกแล้วก็ตะกั่วถูกไหมดีบุกแล้วก็ตะกั่ววิธีการห้องของหมู่3เรามีว่ายอย่างนี้เอ้ยหมู่4ลูกหมู่4อันนี้ฮาหมู่4 40 วัตต์นั่นพี่สี่สิวัตต์แฟนเอมี่พี่สี่สิวัตต์เจอดีบุกตะกัวสี่สิวัตต์เจอดีบุกตะกัวซีตัวย่อเห็นไหมก็คือคาร์บอนตัวซีเลยใช่ไหมซีเอสไออ่ะอ่านว่าอะไรสิสิก็คือซิลิคอนGE เจอร์เมเนียม4 วัตต์เห็นไหมเอ้ย4 วัตต์เห็นป่ะ4 วัตต์คืออะไรซิลิคอน GE ก็คือเจอ GE เจอร์เมเนียมเห็นไหมก็คือเจอร์เมเนียมเจอ SN อะไรดีบุกแล้วก็ตะกั่ว40วัตต์เจอดีบุกและตะกั่วนี่คือการท่องหมู่4ต่อไปหมู่5หมู่5 A ก็คือตั้งแต่ไนโตรเจนถึงบิสมัธตั้งแต่ไนโตรเจนถึงอะไรคะถึงบิสมัธประกอบไปด้วยธาตุอะไรไนโตรเจนฟอสฟอรัสแอซินิกสื่อสารหนูพ่วงแล้วก็บิสมัธแล้ววิธีการท่องหมู่ 5อย่างไรหมู่ 5วิธีการท่องหมู่ 5นะคะวิธีการท่องหมู่ 5ก็คือหมู่ 5เรามีหลักการท่องเทคนิคเล็กๆน้อยๆของเราหมู่ 5เราจะบอกว่าน้าแปดห่มสะใบน้าแปดห่มสบายน้าก็คืออะไรตัว N น้าN ก็คือไนโตรเจนก็คือแทนด้วยน้าแปดภาษาอังกฤษเขียนอะไร PAT ใช่ไหม PAS แพสแปด
นาแปส P ก็คืออะไรฟอสฟอรัสนาแปสมาแล้วนะนาแปสแปส P A S เห็นไหมแปส P A S นาแปสประกอบไปด้วยแปสคือฟอสฟอรัสกับแอซิลิกหรือสารหนูใช่ไหมนาแปสแล้วก็อะไรคะห่มสะ S S สะ S succinic แปลว่าพวงห่มสะ B I อ่านว่าอะไร B I อ่านว่าใบบิสมัสนาแปสห่มสบายนาแปสห่มสบายก็คือนาก็คือไนโตรเจนแปสก็คือฟอสฟอรัสกับแอซิลิกหรือสารหนูห่มสะก็คือพวงใบก็คือบิสมัสต่อไปหมู่6หมู่ 6A ตั้งแต่ออกซิเจนถึงโพโลเนียมตั้งแต่ออกซิเจนถึงโพโลเนียมประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างออกซิเจนกัมมันถันเซรีเนียมเทลลูเรียมแล้วก็โพโลเนียมวิธีการท่องของหมู่ 6A เราจะท่องว่าออสขอสีทีเดียวพอออสขอสีทีเดียวพอออสก็คือตัว O ก็คือออกซิเจนขอออสเห็นไหมOS ก็คือ OS OS ก็คือออกซิเจนกับกัมมันถันออกซิเจนกับกัมมันถันหรือเราเรียกว่าซัลเฟอร์ออกซิเจนกับซัลเฟอร์กัมมันถันซัลเฟอร์กัมมันถันตะกี้ SB พี่อ่านว่าอะไรนะโทษทีนะไอเด็ดออสก็คือ OS ออกซิเจนกับกัมมันถันถูกไหมออกซิเจนกับทำกัมมันถันหรือซัลเฟอร์ออกซิเจนกับซัลเฟอร์ออสขอสี SE คือเซรีเนียมคือสี TET ก็คือเทลลูเรียม T เดียวพอเทลลูเรียม T เดียวโพโลเนียมก็คือพอออสขอสีออสขอสีออสขอสีทีเดียวพออ่ะแป๊บหนึ่งนะตะกี้ SB พี่ไปอ่านว่าอะไรนะ
ซับซินิกใช่ไหมมันไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันอ่านว่าแอนติมอนี่ก็คืออะไรก็คืออะไรก็คือพลวงเราอ่านว่าแอนติมอนี่คือพลวงโทษทีนะคะต่อไปหมู่อะไรคะต่อไปหมู่อะไรหมู่ 7A หมู่ 7A ตั้งแต่หมู่ 7A ตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ฟูรีนถึงแอตาทีน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 ก็คือตั้งแต่อะไรคะมีอะไรบ้างฟูรีนคอรีนโบมีนไอโอดีนและแอตาทีนวิธีการท่องหมู่7หนูก็บอกว่าแฟนครับบ้านผมอยู่นี่แฟนครับบ้านผมอยู่นี่แฟนก็คือแฟนตัวขึ้นต้นด้วยตัว F ใช่ไหม F-A-N แฟนก็คือฟูออรีนต่อไปครับขึ้นต้นด้วยอะไรครับ C-L ครับครับนี่ก็คือคอลีนต่อไปบ้านขึ้นต้นด้วยอะไรตัว B ใช่ไหมบ้านก็คือโบรมีนต่อไปไอก็คืออะไรไอก็คือผมไงผม I am ผมต่อไปแอตตาทีนแอตตาทีนก็คือแอดแปลว่าอะไรอยู่นี่ณที่นี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแฟนครับบ้านผมอยู่นี่แฟนครับบ้านผมอยู่นี่หมู่ 7A เขียนเลขลงมายังไงนะ V แล้วก็ I 2ตัวถูกไหมต่อไปหมู่ 8A หมู่ 8A ขึ้นต้นด้วยตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ฮีเรียมถึงอะไรถึงเรดอนฮีเรียมถึงเรดอนหมู่8ประกอบไปด้วยฮีเรียมนีออนอาร์กอนคริปตอนซีนอนแล้วก็เรดอนวิธีการท่องหมู่8เราท่องได้แบบนี้เขาผู้ชายหนีอาขับรถสีแดง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 เขาก็คือใครเฮียเขาเขาคือใครเฮียเขาผู้ชายคนนั้นเฮียแปลว่าอะไรเขาผู้ชายถูกไหมหนี N-E-N-E หนีก็คือ neon A-R-R ก็คือ argon ขับ K ขับใช่ไหมขับก็คือคริปตอนขับรถสีก็คือซีนอนแดงขึ้นต้นในอะไร red red แปลว่าแดงเขาผู้ชายหนีอาขับรถสีแดงเขาผู้ชายหนีอาขับรถสีอะไรสีแดง
่อไปต่อไปเราไม่ได้มีแค่หลักการจำของธาตุหมู่ A อย่างเดียวเรายังมีการจำของธาตุ transition ด้วยธาตุ transition ด้วยธาตุ transitionธาตุ transition มีหลักการจำด้วยมีหลักการจำด้วยธาตุ transition นะคะพี่จะสอนหลักการจำธาตุ transition ธาตุ transition นะคะธาตุ transition ในคาบที่3ก็คืออะไรก็คือตั้งแต่อะไรสแคนเดียมถึงซิงค์ก็คือสังกะสีตั้งแต่สแคนเดียมถึง S ตัวนี้ตัว S นะสแคนเดียมถึงสังกะสีหรือซิงค์มันประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างคะสแคนเดียมไทเทเนียมพิเวทไทเทเนียมวาเนเดียมโครเมียมแมงกานีสไอออนเหล็กเขาอ่านว่าไอออนไม่ใช่อ่านว่าไอรอนนะไอออนแล้วก็โคบอลต์นิกเกิลแล้วก็คอปเปอร์ Cu copper หรือทองแดงแล้วก็ซิงค์ Zn หรือสังกะสีเขามีวิธีการอ่านแบบนี้หลักการจำสตีวิทขายหม้อเหล็กจำไว้นะสตีวิทขายหม้อเหล็กนิโคขุดสังกะสีสตีวิทขายหม้อเหล็กนิโคขุดสังกะสีนิโคขุดสังกะสี S ก็คือ S ก็คือสะ TI ติก็คือสะตี V ก็คือวิทต่อไปขายก็คือ CR ขายขายหมายถึงคลาย CRY คลายแปลว่าร้องไห้ใช่ขายก็คือ CR โครเมียมต่อไปหม้อตัว M ขึ้นต้นหม้อก็คือแมงกานีสเหล็กก็คือไอออนเนี่ยเหล็ก Fe จำไว้เลยนะสิ่งที่เยอะโคขายเหล็กโคก็คือโคบอลต์โคนิก็คือนิเกิลนิสลับกันเอาโคขึ้นก่อนนิโคเอาโคขึ้นก่อนนิโคนะต่อไปขุดซีขุดซีอูทีขุดก็คือคอปเปอร์ซิงค์แซดเอ็นซิงค์ก็คือสังกะสีสังกะสีสตีวิทขายหม้อเหล็กนิโคขุดสังกะสีนี่คือหลักการจำธาตุ transition ธาตุ transition ในคาบที่3ในคาบที่3มันเป็นพื้นฐานเลยทำไมพี่ถึงต้องช้าตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของน้องๆเลยถ้าน้องๆไม่เข้าใจตารางธาตุน้องๆจะเรียนเคมีไม่รู้เรื่องเราจะไม่รู้ว่าที่มาของตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้คืออะไรนะฉะนั้นเราต้องท่องตารางธาตุให้ได้ก่อนถ้าอยากจะเรียนเคมีเข้าใจนะคะเราต้องท่องให้ได้ก่อนต่อไปจำได้ไหมสีส้มคือธาตุกึ่งโลหะใช่ไหมก
คือธาตุกึ่งโลหะกึ่งโลหะบวกกับอโลหะคือธาตุกึ่งโลหะบวกกับอโลหะก็คือในคาบที่เท่าไหร่เนี่ยคาบที่2พี่จะสอนห้องคาบที่2ของธาตุหมู่ A คาบที่2ของธาตุหมู่ A เขียนอีบ้าฆ่าน้องออฟอีบ้าฆ่าน้องออฟอีก็คืออีบ้าอีบ้าก็คืออีบ้านะอีบ้าก็คือโบรอนบีใช่ไหมอีบ้าอีบ้าฆ่าก็คืออะไรเสียฆ่าก็คือคาร์บอนน้องก็คือไนโตรเจนออฟก็คือ OF ออฟก็คือออกซิเจนกับฟลูออเรนอีบ้าฆ่าน้องออฟอีบ้าฆ่าน้องออฟอีบ้าฆ่าน้องออฟนั่นเองต่อไปนะคะหนูดูตรงนี้พี่จะสอนอ่านแต่ในชีทหนูอ่ะมันจะมีคำอ่านอยู่แล้วมันจะมีคำอ่านอยู่แล้วใช่ไหมตัวเล็กๆให้ลองขยายดูนะคะลองขยายดู Li อ่านว่าอะไร Li อ่านว่าลิเทียมลิเทียม Na อ่านว่าโซเดียม K อ่านว่าโพแทสเซียมไม่ใช่ว่าP อ่านว่าโพแทสเซียมเห็นเป็นตัวพอเหมือนกันไม่ใช่นะลูก K อ่านว่าโพแทสเซียม Rb อ่านว่ารูบิเดียม Ch อ่านว่าซีเซียม Fr อ่านว่าฟรานเซียม Be อ่านว่าเบอริลเลียม Mg อ่านว่าแมกนีเซียม Ca อ่านว่าแคลเซียม Sr อ่านว่าสตรอนเทียมBa อ่านว่าแบเรียม Ra อ่านว่าเรเดียมต่อไปมาหมู่3 A B อ่านว่าโบรอน Al อ่านว่าอลูมิเนียม Ga อ่านว่าแกลเลียม In อ่านว่าอินเดียมเป็นธาตุอินเดียมตัวย่อนะ Tl คือเทลเรียมหรือเทลเรียมต่อไปหมู่4 A C คือคาร์บอน Si คือซิลิคอน Ge คือเจอร์เมเนียม Sn ก็คือ Sn คืออะไร Sn คือเขาอ่านว่าติน TIN ตินก็คือดีบุก PB อ่านว่าอะไร PB อ่านว่าเลดคือตะกั่ว PB ต่อไปหมู่5 N คือไนโตรเจน N คือไนโตรเจนนะอันนี้ชาทิ้งก่อน N คือไนโตรเจน P คือฟอสฟอรัสเห็นไหม P ไม่ใช่โพแทสเซียมนะ P คือฟอสฟอรัส AS อ่านว่าแอร์ซินิกAs คือแอร์ซินิกสารหนู Sb คือแอนติมอนีคือพวง Bi คือบิสมัธต่อไปหมู่6 O คือออกซิเจน S คือซัลเฟอร์หรือกำมะถัน Se ก็คือเซเรเนียม Te ก็คือเทลูเรียม Po ก็คือโพโรเนียมต่อไปหมู่7 AF ก็คือฟลูออรีน Cl คือคลอรีน Br คือโบรมีน I คือไอโอดีน S คือแอสตาทีนต่อไปสุดท้ายหมู่8แก๊สเฉื่อย He คือฮีเลียม Ne คือนีออน Ar คืออาร์กอน Kr คือคริปตอน Xe คือซีนอนและ Rn คือเรดอนนั่นเองหมู่8เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็น
แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สเฉื่อยนั่นเองเป็นแก๊สเฉื่อยต่อไปหมู่1หมู่1หมู่1หลักการจำของเราหมู่1มีอะไรนะไล่นาการูสีฟ้าใช่ไหมหมู่1หมู่1ไล่นากาดูสีฟ้าไล่คือลิเทียมนาก็คือโซเดียมกาก็คือโพแทสเซียมรูก็คือ Rb รูบิเดียมสีก็คือซีเซียมฟ้าก็คือฟานเซียมใช่ไหมไล่นาการูสีฟ้าต่อไปหมู่2หมู่2หมู่2อะไรนะเบอร์แมกกาซาแบหลาเบอร์แมกกาซาแบหลาเบอร์ก็คือเบอริเลียมแมกก็คือแมกนีเซียมกาก็คือโพแทสเซียมซาก็คือซาคืออะไรซาคืออะไรซาคือซาคือสตอนเซียมแบก็คือแบเรียมหลาก็คือเรเดียมต่อไปหมู่ 3A หมู่ 3A หมู่ 3A บอนแกในทีมบอนแกในทีมบอลแกในทีมใช่ไหมบอลแกในทีมบอลก็คือโบรอนกับอลูมิเนียมบอแกก็คือแกลเลียมในก็คืออะไรอินเดียมทีมก็คือเทลเลียมบอลแกในทีมต่อไปหมู่4หมู่ 4A หมู่ 4A หมู่ 4A ก็คืออะไรคะซีสิวัดเจอดีบุกตะกัวซีก็คือซีเซียมสิก็คือสิก็คืออะไรคะซิลิคอนเจอก็คือเจอเมเนียมดีบุกยีบุกก็คือ SN ใช่ไหมตะกัวก็คือ PPBต่อไปหมู่5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 ว่าอะไรนะนาแปสนาแปสโฮมสบายนาแปสโฮมสบายนาก็คือไนโตรเจนแปสแพสแพสก็คือฟอสฟอรัสกับแอซินิกหรือสารหนูโฮมโฮมสะก็คือ SB ก็คือแอนติมอนีหรือพวงBI คือ Bismuth ต่อไปหมู่6หมู่6หมู่6 os ขอสีทีเดียวพอ os ขอสีทีเดียวพอ os คือ OS ออกซิเจนกับซัลเฟอร์ขอคือซิลิเนียมสีคือสีคืออะไรคะสีคืออะไรสีคือเทลูเรียมทีออสขอสีสีคือเซริเนียมใช่ไหมทีก็คือเทลูเนียมเดียวเดียวเดียวก็คืออะไรคะเดียวก็คือขอสีทีเดียวเดียวอะไรต่อต่อพอก็คือ PO พอพอก็คือโพลอเนียม7 7แฟนครับผมบ้านอยู่นี่แฟนครับผมเอ้ยแฟนครับบ้านผมอยู่นี่แฟนครับบ้านผมอยู่นี่แฟนก็คืออะไรคะฟลูออรีนครับก็คือคลอรีนบ้านก็คือโบรมีนผมผมก็คืออะไรไอโอดีนไอไอผมอยู่ก็คืออะไรอยู่นี่ก็คือแอดนัดที่นี่คือแอดตัดทีต่อไปต่อไปหมู่แปดหมู่แปดหมู่แปดเขาผู้ชายเขาผู้ชายหนีอาขับรถสีแดงเขาผู้ชายหนีอาขับรถสีแดงเขาผู้ชายหนีอาขับรถสีแดง
ขาก็คือใครคะเขาผู้ชายคือฮีเลียมนีก็คือนีออนอาร์ก็คืออาร์กอนขับรถก็คือคริปตอนสีก็คือซีนอนแดงเรดก็คือเรดอนต่อไปถ้าอะไรนะถ้าทรานซิชันคาบที่3ทรานซิชันคาบที่3ทรานซิชันคาบที่3มีอะไรบ้างนะสตรีเดี๋ยวก่อนสตรีวิทย์ขายหม้อเหล็กนิโคทำไรนิโคขุดสังกะสีใช่ไหมสตรีวิทย์สตรีก็คือสะก็คือ SC SC คืออะไรสแกนเดียมวิทย์ก็คือสตรีตีก็คืออะไรคะตีก็คือไทเทเนียมติไทเทเนียมวิทย์ก็คือวาเรเดียมขายก็คือโครเมียมหม้อก็คือแมงกานีสเหล็กก็คือ Fe เหล็กใช่ไหมนิก็คือนิกเกิลโคก็คือโคบอลต์ขุดก็คือซีขุดคือคอปเปอร์สังกะสีคือซิงค์ Zn ถ้าจำตามคาบคาบที่2หมู่ A บ้างดิคาบที่2หมู่ A อันอะไรนะอีบ้าฆ่าน้องออฟอีบ้าฆ่าน้องออฟอีบ้าคืออะไรคะอีบ้าก็คือโบรอนฆ่าก็คือคาร์บอนน้องก็คือไนโตรเจนออฟ OF ออฟก็คือออกซิเจนและฟลูออรีนอีบ้าฆ่าน้องออฟโอเคนะเด็กๆอีบ้าฆ่าน้องออฟอีบ้าฆ่าน้องออฟใช่ไหมอีบ้าฆ่าน้องออฟต่อไปเรามาดูมาดูก่อนตารางธาตุนะคะตารางธาตุในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบธาตุเป็นจำนวนมากธาตุเหล่านี้นะคะมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ในอนาคตถ้าสมมุติเขาค้นพบเจอธาตุใหม่ๆที่เกิดขึ้นอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ณปัจจุบันเนี่ยต่อไปตารางธาตุปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบธาตุแล้วเป็นจำนวนมากธาตุเหล่านั้นอาจมีสมบัติบางประการคล้ายกันแต่มีสมบัติบางประการที่แตกต่างกันจึงยากที่จะจดจำสมบัติต่างๆของแต่ละธาตุได้ทั้งหมดเขาก็เลยจึงหากฎเกณฑ์ในการจัดธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อง่ายต่อการศึกษาเรามาดูตารางธาตุพี่บอกไปแล้วว่าที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งธาตุออกเป็นกี่แถวนะแถวก็คือแนวตั้งอ่ะลูกบล็อกแนวดิ่งอ่ะออกเป็นกี่แถวคะ18แถวหรือ18หมู่โดยธาตุทั้ง18แถวแบ่งเป็นกี่กลุ่มนะคะกี่กลุ่ม2 กลุ่มคือธาตุกลุ่ม A กับธาตุกลุ่ม B กลุ่ม A มีกี่หมู่คะกลุ่ม A ก็มี8หมู่ตั้งแต่หมู่ 1A ถึงหมู่ 8A หมู่ 8A เราเรียกว่าอะไรนะคะหมู่ 8A เราเรียกว่าอะไรเอ่ยแก๊สเฉื่อยหมู่ 1A เราเรียกว่าอะไรนะธาตุแอลคาไลส่วนกลุ่ม B
อยู่ระหว่างหมู่2ถึงหมู่3 A ใช่ไหมที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางจะมีอยู่8หมู่เช่นเดียวกันคือหมู่1 B ถึงหมู่8 B แต่มี10แนวตั้งเราเรียกธาตุหมู่ B ว่าธาตุ transition ธาตุในแต่ละหมู่ของกลุ่ม A ถ้ามีสมบัติคล้ายกันจะมีชื่อเรียกเฉพาะหมู่เช่นหมู่1 A มีชื่อเรียกว่าอะไรเอ่ยหมู่1 A เรียกว่าโลหะอัลคาไลได้แก่ลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมและก็ฟานเซียมใช่ไหมหมู่1หมู่1ไล่นาการูสีฟ้าไล่คือลิเธียมถูกไหมนาก็คือโซเดียมกาก็คือโพแทสเซียมรูก็คือรูบิเดียมแล้วก็อะไรอีกสีก็คือซีเซียมฟ้าก็คือฟานเซียมต่อไปธาตุหมู่2 A หรือเราเรียกว่าโลหะแอลคาไลเอิร์ธได้แก่อะไรข้างได้แก่อะไรบ้างคะเบอริเลียมได้แก่อะไรเบอร์ก็คือเบริเลียมแมกก็คือแมกนีเซียมเบริเลียมกาก็คือแคลเซียมคาซาก็คือสตอนเซียมแบก็คือแบเรียมเรก็คือลาก็คือเรเดียมแมกกาซาเบลาแมกกาซาเบลาต่อไปหมู่7 A หรือเรียกว่าธาตุไฮโดรเจนได้แก่อะไรบ้างคะหมู่7 A หมู่7 A หลักการห้องแฟนคลับบ้านผมอยู่นี่ถูกไหมแฟนก็คืออะไรหมู่แฟนก็คือฟลูออรีนคลับก็คือคลอรีนบ้านก็คือบรอมีนบ้านผมคือไอคือผมอยู่นี่คือแอดนัทเนี่ยอยู่นี่ก็คือแอดทัตทีนต่อไปธาตุหมู่8 A หรือเราเรียกว่าแก๊สเฉื่อยหรือ inert gas ได้แก่ธาตุอะไรบ้างเราอ่านว่าอะไรนะเขาผู้ชายคืออะไรฮีเรียมฮีไงเขาผู้ชายนีก็คือนีออนอาก็คืออากอนขับก็คือคริปตอนขับรถสีก็คือซีนอนแดงเรดก็คือเรดอนเขาผู้ชายนีอาขับรถสีแดงเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจแล้วนะคะอันนี้ชวนต่อไปมาดูสำหรับการแบ่งธาตุเป็นคาบแบ่งเป็นคาบนี่คือแบ่งแบบไหนนะแบ่งเป็นคาบคือแบ่งแบบแนวไหนแบ่งเป็นคาบแบ่งแบบแนวนอนถูกไหมแนวนอนแบ่งเป็นคาบธาตุทั้งหมดในตารางธาตุแบ่งเป็น7คาบซึ่งอยู่ในแต่ละคาบอาจจะมีจำนวนธาตุไม่เท่ากันเช่นสำหรับคาบต่างๆในตารางธาตุแบ่งเป็นกี่คาบนะคะแบ่งเป็น7คาบคาบที่1มี2ธาตุคือฮีเรียมกับไฮโดรเจนกับฮีเรียมนะคาบ2มี8ธาตุก็คือตั้งแต่ลิเธียมถึงนีออนคาบ3ก็มี8ธาตุคือตั้งแต่โซเดียมถึงอากอนคาบ4มี18ธาตุคือตั้งแต่โพแทสเซียมถึงคริปตอนคาบ5มี18คาบเช่นเดียวกันคือตั้งแต่รูบิเดียมถึงซีนอนคาบ6มี32ธาตุคือตั้งแต่ซีเซียมถึงเรดอนคาบ7มี19ธาตุตั้งแต่ฟรานเซียมถึงอะไรคะถึงอะไรเอ่ยฟรานเซียมไปเรื่อยๆถูกไหมถึงธาตุ transition อะต่อไปรวมทั้งหมดแล้วจะมีอยู่105ธาตุ
เป็นแก๊สซะ11ธาตุก็คือไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนฟลูออรีนคลอรีนฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตอนซีนอนและเรดอนเป็นของเหลวซะ5ธาตุได้แก่ซีเซียมฟานเซียมซีเซียมฟานเซียมซีเซียมฟานเซียมแล้วก็ซีมิดนะแล้วก็ HG คืออะไรคือปลอด HG นี่คือปลอดแล้วก็แกลเลียมและโบรมีนที่เหลือจะเป็นของและแกลเลียมและโบรมีนของเหลวมีอะไรบ้างนะซีเซียมฟานเซียมปลอดแกลเลียมและก็โบรมีนนอกนั้นในตารางธาตุที่เหลือจะมีสถานะเป็นของแข็งนั่นเองสำหรับ2แถวล่างเลขอะตอมตั้งแต่58ถึง71และ90ถึง103เป็นธาตุกลุ่มย่อยที่แยกมาจากหมู่ 3B ในคาบที่6และ7เราเรียกธาตุกลุ่มเหล่านี้ที่แยกออกมาว่ากลุ่มธาตุแลนทไนด์และกลุ่มธาตุแอคทินายด์แลนทไนด์และแอคทินายด์นอกจากนี้เมื่อพิจารณาธาตุหมู่ 3A ไปทางขวาจะพบเส้นหนักหรือเส้นทึบเป็นขั้นบันไดเส้นหนักนี้จะเป็นเส้นแบ่งกลุ่มของธาตุโลหะและอะโลหะเขาก็บอกว่าธาตุทางขวาของเส้นขั้นบันไดจะเป็นธาตุอะโลหะซึ่งธาตุทางซ้ายของบันไดลงมาจะเป็นธาตุโลหะนั่นเองธาตุที่อยู่ชิดติดกับเส้นบันไดขั้นบันไดนะคะจะเป็นธาตุกึ่งโลหะหรือเราเรียกว่าธาตุอะไรนะเมตัลลอยได้แก่อะไรบ้างโบมีนซิลิคอนเจอร์เมเนียมแอซินิกสารหนูแอนติบอดีพวงแล้วก็เทลเรียมแล้วก็อะไรคะเทลเรียมแล้วก็โพโลเนียมแล้วก็แอตตาทีนเมื่อพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุในแต่ละตารางธาตุเราจะพบว่าธาตุในแนวตั้งอยู่ในกลุ่มย่อย A จะมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเป็นไงเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากันเมื่อพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุพบว่าธาตุในแนวตั้งหรือแนวลายคะแนวดิ่งหรือหมู่อยู่ในกลุ่มย่อย A จะมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากันแสดงว่าซึ่งจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนจะตรงกับเลขหมู่เช่นหมู่1มีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่หมู่1มีเวเลนต์อิเล็กตรอน VE เล็กนะเท่ากับเท่าไหร่คะ1แสดงว่าอยู่หมู่1สำหรับธาตุตามแนวนอนที่อยู่ในคาบเดียวกันพบว่าธาตุในกลุ่มย่อย A มีจำนวนระดับพลังงานเท่ากันคือพลังงานระดับเท่ากันเช่น N เท่ากับ1ก็อยู่คาบที่1 N เท่ากับ2ก็คืออยู่คาบ2และจำนวนระดับพลังงานจะตรงกับเลขคาบเช่นโซเดียมมาดูโซเดียมมีเลขอะตอมเท่ากับ11เราสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบระดับพลังงานหลักหรือระดับพลังงานย่อยก็ได้แต่พี่จะชอบจัดแบบหลักโซเดียมจัดระดับพลังงานจะเรียงอิเล็กตรอนเท่าไหร่นะ281เห็นไหม281โซเดียมเวเลนต์อิเล็กตรอนของโซเดียมคือเท่าไหร่เวเลนต์เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1แสดงว่าอยู่หมู่ 1A ถูกไหมหมู่ 1A แล้วการจัดเรียงอิเล็กตรอนมันสามารถบอกคาบบอกหมู่ได้เราอยากรู้ว่า
โซเดียมอยู่คาบไหนก็นับสิ1นี่คือเท่าไหร่ระดับพลังงานที่ n เท่ากับ1ใช่ไหมต่อมา n เท่ากับ2 n เท่ากับ3แสดงว่าโซเดียมอยู่ที่ระดับพลังงาน n เท่ากับ3แสดงว่าอยู่คาบที่เท่าไหร่หมู่ 1a คาบ3คาบ3มาดูโพแทสเซียมมีเลขอะตอมเท่ากับ19มีเลขอะตอมเท่ากับ19จะมีการจัดยังไงก็จัดได้เป็น2881ถามว่าโซเดียมอยู่หมู่ไหนเอ้ยโพแทสเซียมอยู่หมู่อะไรคะหมู่ไรเวเลนอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายหมู่ 1a และอยู่คาบอะไรนี่คือ n เท่ากับ 1 n เท่ากับ 2 n เท่ากับ 3 และ n เท่ากับ 4แสดงว่าอยู่คาบที่ 4ดังนั้นถ้าโซเดียมและโพแทสเซียมจึงอยู่ในหมู่ 1a เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่คะ1เหมือนกันโซเดียมอยู่ในคาบ3เพราะมีจำนวนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่คะ3อยู่ที่ n เท่ากับ3ใช่ไหมแต่โพแทสเซียมอยู่ในคาบที่4เพราะมีจำนวนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเท่ากับ n หรือ n เท่ากับ4อันนี้ n เท่ากับเท่าไหร่นะ3การจัดอิเล็กตรอนในออร์บิทัลก็คือการจัดแบบอะไรนะแบบย่อย SPDF ของธาตุในตารางธาตุนั้นถ้าพิจารณาจากออร์บิทัลที่มีพลังงานสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ในแต่ละธาตุสามารถแบ่งกลุ่มธาตุในตารางธาตุได้ดังนี้ธาตุกลุ่ม S ก็คือธาตุอย่างพี่บอกไปครั้งที่แล้วคือธาตุหมู่ 1A และหมู่ 2A ส่วนกลุ่ม P ก็คือธาตุตั้งแต่หมู่ 3A จนถึงหมู่ 7A และแก๊สเฉื่อยธาตุกลุ่ม D ก็คือธาตุหมู่ 3B ถึงจนถึงหมู่ 2B ส่วน F ก็คือกลุ่มธาตุแลนทไนกับแอคทินไนจากการที่นักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาทดลองจนค้นพบธาตุเพิ่มขึ้นอีกหลายธาตุแต่ยังไม่มีการกำหนดสัญลักษณ์ที่แน่นอนบางครั้งธาตุชนิดเดียวกันถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์หลายท่านหลายคนนะคะจึงทำให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามองค์การนานาชาติทางเคมีทำให้มีการเรียกก็คือองค์การนานาชาติทางเคมีก็คือ International Union of Pure and Applied Chemistry หรือเราเรียกว่า IUPAC ได้ตกลงให้เรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ร้อยขึ้นไปตามระบบตัวเลขเป็นภาษาจำไว้เลยนะเป็นภาษาละตินแล้วลงเสียงท้ายของชื่อธาตุว่า IUM เอี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเข้าใจไหมคะเป็นชื่อเรียกสำหรับธาตุที่ยังไม่มีชื่อที่ยอมรับเป็นสากลคือธาตุที่มันค้นพบขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนั่นแหละเรามาดูการนับในภาษาจำนวนนับในภาษาละตินจะแบ่งเป็นดังนี้0ถ้า0เขาจะอ่านว่านิน1อ่านว่าอุน2อ่านว่าใบ3อ่านว่าไตร4อ่านว่าคอร์ด5อ่านว่าเพน6อ่านว่าเฮก7อ่านว่าเซฟ8อ่านว่าออก9อ่านว่า n อย่างเช่นธาตุที่104ตามระบบ IUPAC เราจะอ่าน104 1ก็คืออะไรคะอุ่น0ก็คือนินคอสก็คืออะไรคือ4แล้วก็ตามด้วยเลยนะคะบวก IUM แล้วก็อ่านว่าอุนนินคอเดียมอุนนินผันเสียงท้ายเป็นเอี่ยมอุนนินคอเดียม104ธาตุที่104สัญลักษณ์ก็คือเอาตัวแรกของเลขของจำนวนนับในภาษาละตินอ่ะ
ยูก็คืออะไรคะนินไงเอยูก็คืออุ่นใช่ไหมตัวยูเอาตัวแรกมานินตัวแรกก็คือตัวเอ็นคอสตัวแรกก็คือตัวคิวนี่แหละอุ่นนินคอเดียมอุ่นนินคอเดียมต่อไปธาตุที่105ธาตุที่105ตามระบบ IUPAC อ่านว่า1ก็คืออะไรคะอุ่น0ก็คือนิน5ก็คือเพนแล้วผันท้ายเป็น IUM ใช่ไหมเอี้ยมอุ่นนินเพนอะไรคะเพนเห็นไหม5 pent ผันเป็นอุนนินเพนเทียมอุนนินเพนเทียมตัวย่อก็คือ1เลข1ตัวย่อก็คือตัว U 0ก็คือนิน5ก็คืออะไรตัว P ตัวแรกจะต้องเป็นตัวใหญ่ขึ้นต้นเสมอนอกนั้นเป็นตัวเล็กนอกนั้นเป็นตัวเล็กในข้อสอบ entrance มีด้วยเอ้ยในข้อสอบ admission มีด้วยนะให้อ่านชื่อธาตุตามระบบ IUPAC ให้ลองทำความเข้าใจสิคะว่าโอเคไหมต่อไปพี่จะสอนตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเชียวสำคัญมากเชียวสำคัญมากเลยเด็กเขามีกรอบแบบนี้มาให้ใช่ไหมพี่ได้อธิบายตารางธาตุไปแล้วเราลองมาทำโจทย์ข้อหนึ่งของเราเลยโจทย์หนูจะทำยังไงใช่ไหมแถวที่หนึ่งชี้ตั้งแต่เนี่ยเห็นไหมชี้ลูกศรตัวเนี้ยหนึ่งจงชี้ตำแหน่งของธาตุกลุ่มต่อไปนี้บนตารางธาตุให้ตอบคำถามนั่นเองกรอบแรกกรอบข้างบนสุดแถวที่หนึ่งเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าโลหะอัลคาไลโลหะอัลคาไลต่อไปแถวที่สองตั้งแต่เบอริเดียมถึงเรเดียมเราเรียกว่าโลหะอัลคาไลเอิร์ธโลหะแอลคาไลเอิร์ธต่อไปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางเราเรียกว่าอะไรนะโลหะทรานซิชันต่อไปโบรอนถึงเทอริเอียมเราเรียกว่าอะไรนะธาตุอ๋ออ่ะหนูขีดไปโบรอนในเนี้ยมันเป็นในแผ่นของพี่มันเป็นขาวดำแต่ของหนูเป็นสีใช่ไหมสีม่วงอะในชีทหนูโบรอนซิลิคอนเจอร์เมเนียมเนี่ยในชีทหนูอะมันจะเป็นสีม่วงอะเขาถามว่าเนี่ยคืออะไรคือธาตุกลุ่มใดแล้วเรียกว่าธาตุกลุ่มธาตุกึ่งโลหะหรืออะไรคะหรือเมตัลลอยธาตุกึ่งโลหะหรือเมตัลลอยต่อไปหมู่7เราเรียกว่ากลุ่มธาตุแฮโลเจนและสุดท้ายเราเรียกว่าอะไรคะแก๊สหมู่8แก๊สเฉื่อยหรืออะไรอินเนิร์ทแก๊สแล้ว2แถวข้างล่างลิ้นชักไอ้นั่นล่ะในตารางธาตุสี่เหลี่ยมใช่ไหมบรรทัดแรก
คือกลุ่มธาตุอะไรคะกลุ่มธาตุแลนทานายต่อไปรองลงมาเป็นกลุ่มธาตุแอคทินายแลนทานายกับแอคทินายแลนทานายกับแอคทินายต่อไปเป็นแนวข้อสอบ entrance เป็นแนวข้อสอบ entrance เป็นแนวข้อสอบ entrance นะคะจงเรียกชื่อตามระบบ IUPAC IUPAC เนี่ย International Union อะไรนะ Union Peel Peel Apply Apply เลยนะคะInternational Union IUPAC ย่อมาจากอะไรเอ่ยเด็กๆย่อมาจากอะไร International Union of Peel and Applied Chemistry แปลว่าอะไรนะเคมีพี่จะสอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะว่าต่อไปเนี้ยตอนหนูเรียนมัธยมมันยังไม่ยากเท่าไหร่แต่พอเราไปขึ้นมหาลัยปุ๊บเราต้องเจอเทคภาษาอังกฤษซึ่งถ้าเราได้คุ้นหูคุ้นตาว่าตัวนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรเราจะอ่านเทคภาษาอังกฤษหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ง่ายขึ้นนั่นเองInternational Union of Peel and Applied Chemistry หรือเราเรียกว่าระบบ IUPAC IUPAC ไหนลองทำสิพี่ให้เวลานะลองทำจงเรียกชื่อตามระบบ IUPAC ของธาตุดังต่อไปนี้จงเรียกชื่อธาตุลองทำดูสิคะลองทำดูถ้าพี่บอกหมดพี่ก็เก่งอยู่คนเดียวใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องพี่จะมีเวลาให้น้องๆได้ทำด้วยมันจะเป็นการฝึกฝนไม่ใช่ว่าเรามาเรียนจดๆอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรแล้วเราไม่ได้ไปทบทวนถูกไหมคะฉะนั้นนี่แหละแบบนี้ดีกว่าพี่ว่าจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้เวลาอีก1นาทีนะคะ1นาทีให้เวลาอีก1นาทีเสร็จกันหรือยังคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยมาดูเลขอะตอม118หนูเปลี่ยนหน่อยนะโอ๊ยลืมบอกไปใช่ไหมมัน ช่องชื่อธาตุเนี่ยมันเล็กไปถูกไหมมันต้องสลับกันตัวนี้เป็นสัญลักษณ์คือ
มันรันตามอัตโนมัติตามตารางอ่ะใน Word ตัวนี้จะเป็นเรียกชื่อธาตุดีกว่าเนาะสลับกันจะได้มีที่เขียนสัญลักษณ์118คืออะไรคะ U อ่านว่าอะไรคะอุ่นออกอุ่นออกเอี่ยม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 ต่อไปเลขอะตอม132ตัวย่อตัวสัญลักษณ์คือ U ใหญ่ T B อ่านว่าอุนไตรใบเบี้ยมอุนไตรใบเบี้ยมต่อไปสัญลักษณ์เลขอะตอม245ตัวย่อคือ B บอกแล้วตัวหน้าสุดจะต้องเป็นยังไงนะคะเป็นตัวใหญ่แล้วต้องนั้นเป็นตัวเล็กถูกไหม BQP หรืออ่านว่า by quad pen เทียม by quad pen เทียมต่อไปเลขอะตอม263ตัวย่อคือ BHT อ่านว่า byเฮกไตเทียมใบเฮกไตเทียมต่อไปเลขอะตอม376 T สัญลักษณ์ธาตุ TH อ่านว่าไตเซปเฮกเซียมไตเซปเฮกเซียมต่อไปสัญลักษณ์เลขอะตอม417สัญลักษณ์ธาตุคือ Q U S ก็คือคอร์ชอุน1คืออุนใช่ไหมเซฟเทียมต่อไปข้อ45เอ้ย400เลขอะตอม459คือ QPE หรืออ่านว่า quad pen n เทียมต่อไปเลขอะตอม509สัญลักษณ์ธาตุคือ PNE อ่านว่า pennin endium ต่อไปสัญลักษณ์เลขอะตอม590 pen pen endium ต่อไปเลขอะตอม620คือ hbnหรือ6คืออะไรนะลูก6คือ hex by nin เดียมโอเคยังอันนี้พอเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจแล้วนะคะเฉลยนะดูว่าถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าตัวแรกจะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอถูกไหมอย่างที่พี่บอกแล้วถัดมาเป็นตัวเล็กทั้งหมดแล้วเราผันท้ายด้วย IUM ตามเสียงท้ายที่ลงนะคะเดี๋ยวนะเด็กๆ เห็นชัดหรือเปล่าพอดีว่ามีแผ่นขยายมาเอาใหม่เนาะ
เดี๋ยวเขียนตัวนี้ดีกว่าจะได้ชัดเจนอ่ะตรวจคำตอบอีกทีนึงตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์นี่เป็นเรียกชื่อธาตุ118ได้กับตัวปาก U U O U T D D Q P B S T T H S Q U S Q P E P N E P E N แล้วก็ H B N118อันว่าอะไรนะอุ่นอุ่นออกเอี่ยม132อ่านว่าอุ่นไตใบเบี้ยมเลาะ245อ่านว่าใบคอสเพนเทียม263ใบเฮกไตเทียม376ไตเซฟเฮกเทียม417คอสอุนเซฟเทียม458คอสเพนเอ็นเดียม509เพนนินเอ็นเดียม590เพนเอ็นนินเดียม620เฮกไบนินเดียมเฮกไบนินเดียมตรวจดูนะคะตรวจดูถูกหรือเปล่านะคะเด็กๆลืมไปว่ามีแผ่นขยายมีแผ่นขยายมาให้ต่อไปนะคะต่อไปโอเคแล้วนะต่อไปต่อไปก่อนที่เราจะไปทำการจัดเรียงอิเล็กตรอนใช่ไหมการจัดเรียงอิเล็กตรอนพี่จะสอนอะไรนิดนึงก่อนการบอกตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุคือการทายตำแหน่งการทายตำแหน่งของธาตุคือทายว่าอยู่หมู่ไหนคาบอะไรทายว่าอยู่หมู่ไหนคาบอะไรเรามีวิธีอย่างนี้จดไว้นะ1จัดเรียงอิเล็กตรอนแบบระดับพลังงานหลักแบบระดับพลังงานหลัก 2. จำนวนระดับพลังงานที่บอกแล้วว่าของอิเล็กตรอนว่า n เท่ากับ1 n เท่าคือจัดมาแล้วมีกี่ตัวนั่นแหละจะเท่ากับคาบจะรู้ว่าเป็นคาบไหนสมมติว่า281อยู่คาบไหนคะคาบ3 28 18 5แสดงว่าอยู่คาบอะไรคะคาบ4นี่แหละเพราะตัวแรกคือ n เท่ากับ1 2 n เท่ากับ2 3คือ n เท่ากับ3แสดงว่าอยู่คาบ3นั่นเองต่อไปขั้นที่3อันนี้แหละคีย์เวิร์ดสำคัญดอกจันไว้เลยหากเวเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับ3ถึง8ตัวนอกสุดเนี่ย3
สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแสดงว่ามันต้องอยู่หมู่3ถึง8 n แน่ๆแต่ตรงนี้แหละขีดเลยหากเวเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ย v e นะ v เวเลนต์อิเล็กตรอนเป็น1และ2ขีดเส้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยดอกจันไว้เราต้องพิจารณามันจะมีอยู่2กรณีกรณีที่1หากจำนวนอิเล็กตรอนชั้นถัดเข้ามามี8ตัวก็คือสมมุติเป็น2 8หนึ่งหรือสองแปดสองข้างหน้าเนี้ยเป็นเลข8เห็นไหมถัดเข้ามาเนี่ยมี8ตัวอย่างเงี้ยแสดงว่าธาตุนั้นจะต้องอยู่หมู่หนึ่งหรือหมู่สองเอตามลำดับแน่ๆเอาอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งแต่ถ้ากรณีที่สองนั่นกรณีแรกนะต่อไปถ้ากรณีที่สองกรณีที่สองหากจำนวนอิเล็กตรอนชั้นถัดเข้ามาไม่ใช่8ก็คือไม่ว่าจะเป็น2 8 18 1หรือ2 8 13สอง8 18 32หนึ่งแบบนี้ใดๆก็ตามมันจะเป็นกลุ่มธาตุ transition แน่นอนดูนะเลขข้างหน้า1หรือ2เนี่ยไม่ใช่8แสดงว่ามันเป็นโลหะ transition แน่ๆเข้าใจไหมคะโลหะ transition แน่นอนจดทันเปล่าโลหะ transition แน่นอนสรุปอีกครั้งหนึ่งบอกคาบขีดเลยบอกคาบจำนวนชั้นของอิเล็กตรอนจะเท่ากับคาบธาตุนั้นๆจำนวนชั้นของอิเล็กตรอนจะเท่ากับคาบนั้นๆต่อไปบอกหมู่ดูที่เวเลนซ์อิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนวงไงนะนอกสุดถูกไหมดูที่เวเลนซ์อิเล็กตรอนเช่นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2 8 8 2 8 8 4แสดงว่า
เราสามารถทำนายได้ว่าอยู่คาบที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4จำนวนชั้นของอิเล็กตรอนคาบ4หมู่ที่เท่าไหร่เวเลนซ์รอนตัวสุดท้ายหมู่ที่4นั่นเองอันนี้เข้าใจนะคะเข้าใจไหนลองทำแบบฝึกหัดสิข้อ 3แบบฝึกหัดข้อ 3มาดูตัวแรก SE อ่านว่าอะไรคะ SE อ่านว่าอะไร Selenium นั่นแหละ I อ่านว่า Iodine BI ก็คือ BismuthK ก็คือโพแทสเซียมไม่ใช่ P คือโพแทสเซียมนะคะ K คือโพแทสเซียม SR คืออะไรคะสะตอนเทียม SC คือสแกนเดียม TI ก็คือไทเทเนียม CR ก็คือโครเมียมคอปCU ก็คือ copper คืออะไรคะทองแดงทองแดงมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้ปึ๊บๆๆเขาจัดมาให้หนูละหนูให้บอกว่าอยู่คาบอะไรคาบอะไรหมู่อะไรลองทำซิ1 2 3 4 5 6 7 8 99ตัวนี้ลองทำอยู่คาบอะไรหมู่อะไรคาบอะไรหมู่อะไรอยู่คาบอะไรหมู่อะไรนะคะให้เวลาทำคาบอะไรหมู่อะไรลองทำดูคาบอะไรหมู่อะไรมาดูเซอรีเนียมอยู่คาบที่เท่าไหร่คะคาบที่1 2 3 4อยู่คาบ4หมู่อะไรหมู่ที่6ต่อไปไอโอดีนอยู่คาบที่เท่าไหร่1 2 3 4 5อยู่คาบที่5หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่เท่าไหร่หมู่7ต
ตัวสุดท้ายของการจัดเรียงอิเล็กตรอนจะบอกว่าอยู่หมู่อะไรอยากรู้ว่าคาบก็คือนับจำนวนอิเล็กตรอนนับจำนวนชั้นของอิเล็กตรอนนั่นเองต่อไปบิสมัธบิสมัธ B I บิสมัธ1 2 3 4 5 6แสดงอยู่คาบ6หมู่อะไรคะหมู่5ต่อไปโพแทสเซียม1 2 3 4อยู่คาบ4หมู่เท่าไหร่คะดูก่อนว่าหน้า1หรือ2ถ้าเป็น8แสดงว่าอยู่ธาตุหมู่ A ถูกไหมคะหมู่ A แต่ถ้าไม่ใช่8แสดงว่าเป็น transition โพแทสเซียมหน้าเป็น8ไหมเป็น8แสดงว่าอยู่หมู่1A ต่อไปสตอนเซียม1 2 3 4 5อยู่คาบ5หมู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็น1หรือ2หน้าเป็น8ไหมอยู่หมู่ 2A ต่อไป SC สแกนเดียม1 2 3 4ข้างหลังเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขอะไรเป็นเลข2เป็นเลข2ดูซิว่าข้างหน้าเป็นเลข8ไหมไม่ใช่แสดงว่านี่อยู่คาบอะไรลูก1 2 3 4อยู่คาบ4แต่หน้าเลข2ไม่ใช่8แสดงว่ามันเป็นหมู่อะไรหมู่ทรานซิชันต่อไปไทเทเนียม1 2 3 4อยู่คาบที่4อยู่คาบที่4ลงท้ายด้วย2อีกแล้วดูซิข้างหน้าเป็นเลข8หรือเปล่าไม่ใช่แสดงว่าเป็นกลุ่มของธาตุ transition ต่อไปโครเมียม1 2 3 4อยู่คาบที่4หน้าเลข1เป็นเลข8ไหมไม่ใช่แสดงว่าเป็น transition ต่อไป1 2 3 4แสดงว่าอยู่คาบ4หน้าเลข1เป็น8ไหมไม่ใช่แสดงว่าเป็น transition นั่นเองต่อไปถ้าบอกพี่บอกตะกี้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าหากพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนถูกไหมแบบระดับพลังงานย่อยสามารถแบ่งธาตุในตารางธาตุออกเป็น4เขตถูกไหมคะพี่จะวาดตารางธาตุให้นะดูใช่ไหมตารางธาตุ3 4 5 6 7 8อ่ะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มี2กลุ่มถูกไหมดูนะคะสีน้ำเงินถ้าแบ่งเป็น4เขตสีน้ำเงินนี่คือเขตอะไรเขต S เขต S ต่อไปสีอะไรต่อสีส้มไม่ใช่สีกันนะสีส้มไม่ใช่โรงเรียนสีกันนะลูกสีส้มคือบล็อกอะไรนะบล็อกอะไรบล็อก P ต่อไปสีชมพูคือบล็อกอะไรนะบล็อก D ต่อไปสีเขียวคือบล็อกอะไรนะบล็อก F ถ้าสมมุติหนูมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนถ้าสมมุตินะคะเรามีการสมมุติว่ามีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยแบบระดับ
พลังงานย่อยแสดงว่าถ้าสมมุติว่าในการจัดเรียงนั้นน่ะมี D อยู่ด้วยหรือ F อยู่ด้วยชั้น D ชั้น F แสดงว่าเป็น transition sure ใช่มั้ยแสดงว่าเป็น transition sure แสดงว่าเป็น transition sureแสดงว่าเป็น transition sure เลย sure เลย sure เลยต่อไปลองมาดูโจทย์ข้อที่4ข้อที่4โจทย์ข้อที่4ข้อ4ลองทำสิจงแสดงการจัดอิเล็กตรอนของธาตุสังกะสีกับโบรมีนและก็ไอโอดีนและระบุว่าธาตุเหล่านี้มีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่าใดอยู่หมู่ใดคาบในตารางธาตุเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่าไหร่อยู่หมู่ใดคาบใดในตารางธาตุ ZN นี่คืออะไรสังกะสีถูกไหมสังกะสี ZN BR คือโบรมีนโบรมีนไอคือไอโอดีนถามว่าจัดเรียงอิเล็กตรอนเอาเลขอะไรไปจัดเอาเลขอะไรไปจัดคะเรียงอิเล็กตรอนเอาเลขอะตอมไปจัดข้างบนคือเลขมวลข้างล่างคือเลขอะตอมจำได้ไหมจำได้ไหมแสดงว่าเอาเลขไหนไปจัดเอาข้างล่างใช่ไหมเอาข้างล่าง ZN เท่าไหร่ซิงส์30ต่อไปโบรมีน35ต่อไปไอโอดีน53เอาไปจัดสิให้เวลาเนาะให้เวลาให้เวลานะสามารถจัดได้เป็นอะไรคะสามารถจัดได้เป็นอะไรสังกะสีซิงสังกะสีจัดได้เป็นอะไรคะลูกจัดแบบหลักนะ2 8 30ใช่ไหม18แล้วก็2โบรมีน2 8 18 7ต่อไปไอโอดีน2 8 18 18แล้วก็7นะแล้วก็7ดูสิว่าสังกะสีมีการจัดเรียงแสดงว่าสังกะสีนี่อยู่คาบเท่าไหร่คะคาบที่1 2 3 4คาบที่4หมู่อะไรดูข้างหลังเป็น1หรือ2ถ้าข้างหน้าไม่ใช่8แสดงว่าเป็นหมู่ transition นะหมู่ transition ต่อไปโบรมีนอยู่คาบที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4อยู่คาบ4หมู่อะไรคะหมู่ถ้า3ถึง8เนี่ยไม่ต้องดูข้างหน้าถูกไหมลูกหมู่ 7A ต่อไปไอโอดีนคาบที่เท่าไหร่คะคาบที่1 2 3 4 5คาบ5หมู่ที่เท่าไหร่หมู่ 7A นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้เรื่อง
ตารางธาตุไปแล้วท่องธาตุได้แล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาขึ้นตะลุยโจทย์กันใหม่โอเคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ